ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการส่งร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้วนะคะโดยมั่นใจว่าจะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจและออกเสียงประชามติได้เป็นอย่างดีค่ะนายธนิตศรีประเทศผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะได้กล่าวว่าวันนี้นายสุภชัยสมเจริญค่ะประธานกกต.ได้ลงนามหนังสือส่งร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาและมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อสังเกตที่เป็นอุปสรรคต่อการออกเสียงประชามตินะคะอาทิเกณฑ์ของจำนวนเสียงที่จะผ่านประชามติซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ค่ะรวมทั้งการกระทำผิดในการออกเสียงประชามติที่ไม่มีกฎหมายกำหนดบทลงโทษไว้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมกกต.ก็ยังเห็นชอบแผนบริหารการออกเสียงประชามติโดยจะเป็นการบูรณาการการทำงานของทั้งสำนักงานกกต.ส่วนกลางและกกต.จังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ดอกไม้65ล้านบาทดอกไม้65ล้านบาทสะพรั่งค่ะซึ่งจะมีการจัดตั้งศูนย์เตรียมการและประสานงานการออกเสียงประชามติที่สำนักงานกกต.และจะมีการแบ่งการทำงานออกเป็น3ระยะด้วยนะคะโดยในระยะที่1ค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมกกต.นั้นก็จะมีการรับร่างรัฐธรรมนูญจากรัฐมนตรีนะคะแล้วก็จะมีการรณรงค์ปูพื้นสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติค่ะขณะที่ระยะที่2นะคะจะเป็นการติดตามว่านับจากวันที่กกต.รับร่างรัฐธรรมนูญจนถึงวันที่กกต.ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเผยแพร่นั้นประชาชนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใดและระยะที่3คือการตัดสินใจนะคะนับจากวันที่กกต.ประกาศวันออกเสียงจนถึงวันออกเสียงประชามติกกต.จะมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอนวันเวลาในการออกเสียงประชามติและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเผยแพร่ข้อห้ามการออกเสียงประชามติและรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ด้วยโดยมั่นใจว่าแผนดังกล่าวเนี่ยนะคะจะทำให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจออกเสียงประชามติได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้การออกเสียงประชามตินั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์เที่ยงธรรมกระบวนการและผลการออกเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาซึ่งกกต.นั้นยืนยันว่ามีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์และหลังจากรับร่างรัฐธรรมนูญก็จะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้เลยและหากทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐบาลได้วางแผนโรดแมปการเลือกตั้งในปี2560ก็เชื่อว่าจะสามารถเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ75-80ค่ะส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการออกเสียงประชามติก็ยังอยู่ระหว่างให้หน่วยงานสนับสนุนรวบรวมแผนการใช้งบประมาณเสนอมาให้ชัดเจนต่อไปค่ะ